คราวนี้ไปดูเรื่องของตู่ดิจิทัลกันบ้างค่ะโอ้พอบิ๊กตู่มาเล่นโซเชียลเนี่ยก็มีเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะประชาชนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็ไปโพสต์บอกในแฟนเพจของบิ๊กตู่พิมพ์ปุ๊บปุ๊บปั๊บเดียวนายกพอมาดูปุ๊บรู้ทันทีเร่งแก้ไขปัญหาเลยล่าสุดเนี่ยนะฮะตู่ดิจิทัลบิ๊กตู่ท่านนายกของเราเนี่ยบอกว่าสั่งการเลยให้ไปช่วยดูแลเด็กคนนี้หน่อยเป็นเด็กกตัญญูดูแลคุณแม่ที่ป่วยนะครับเพราะว่ามีคนไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือครอบครัวนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กจากกรณีที่ผู้ใช้ Facebook นพรัตน์ราษฎรเต็มขั้นมีการส่งข้อมูลของแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับไปยัง Facebook ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละนะฮะก็บอกว่าพบเด็กคนหนึ่งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องมาดูแลคุณแม่ที่ชื่อว่านางสาวสมรเคนงามที่คุณแม่ต้องตัดไตทิ้งทั้ง2ข้างโดยที่บิดาเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับซึ่งทั้งสองแม่ลูกเนี่ยมีฐานะยากจนไม่มีเงินกลับบ้านต้องนอนที่อาคาร3ของโรงพยาบาลเพราะว่าผู้เป็นแม่เนี่ยต้องฟอกเลือดอาทิตย์ละ3ครั้งแต่ว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านคิวเต็มนะครับไม่มีเงินเช่าที่พักหรือว่าซื้อข้าวกินต้องขอข้าวขอน้ำตามตึกผู้ป่วยเพื่อประทังความหิวนะครับบางครั้งเนี่ยอาหารในตึกผู้ป่วยหมดเด็กก็ไม่มีอาหารกินอาการของผู้เป็นแม่ก็ค่อนข้างหนักแล้วก็ตอนนี้เด็กอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นและหากว่าไม่มีมารดาแล้วเด็กจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะพอเราไปตรวจสอบ Facebook ของท่านนายกท่านนายกก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการให้ผบ.ช่วยเหลือเด็กคนดังกล่าวแล้วโดยก็มีข้อความที่เขียนเอาไว้บอกว่าผมต้องขอบคุณคุณนพรัตน์นะครับคุณนพรัตน์ก็คือคนที่มาโพสต์เรื่องราวนี้ค่ะบอกว่าได้รับแจ้งเรื่องมาผมก็ได้รีบอ่านแล้วก็รีบสั่งการไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อจะตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือน้องและแม่ซึ่งทางผม.จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการลงพื้นที่ทันทีนะคะแล้วก็ไปพบกับน้องชนทิชาแล้วซึ่งมีการดำเนินการช่วยเหลือคุณแม่ของน้องและน้องได้เข้าพักที่บ้านเด็กและก็ครอบครัวซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลในระหว่างที่รอคุณแม่เข้ารับรักษาอาการนะคะซึ่งทางทีมงานก็จะมีการประสานไปกับทางโรงพยาบาลในเรื่องของการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือน้องต่อไปครับนี่ท่านนายกโพสต์แบบนี้เลยพอมีเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องดีๆเกิดขึ้นชาวเน็ตก็เข้าไปชื่นชมกันชาวเน็ตเขาก็ไปแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีนะที่รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนแล้วก็รีบจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนแบบนี้นะครับค่ะนี่ถือว่าท่านนายกนี่ใช้สื่อในทางที่ถูกต้องนะกับพี่นพรัตน์ก็ด้วยเช่นกันถือว่าเป็นสื่อกลางที่ก็นำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ล่ะค่ะรวมด้วยช่วยกันไปนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง